ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาต่อเรื่องหนังสือประวัติของหลวงพ่อปานแต่ความจริงหนังสือประวัติหลวงพ่อปานเนี่ยอาตมาคิดว่ามีญาติโยมหลายท่านต้องการให้เขียนประวัติตัวเองก็เลยคิดว่าประวัติตัวเองจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากและประวัติความเป็นจริงที่น่ารู้ก็เป็นประวัติที่สืบเนื่องมาจากหลวงพ่อปานคือเกี่ยวพันกันเป็นนั้นว่าก็เลยเขียนให้นามว่าหนังสือประวัติหลวงพ่อปานเอาฟังกันต่อไปแล้วกันไม่ได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องก็ตามใจเป็นนั้นว่าท่านเจ้าคุณท่านเป็นใหญ่มากคุณผู้หลักผู้ใหญ่สมัยนั้นแม้พูดเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเป็นแจ้วอธิบายดีวางท่าทางเป็นคุณนางเรียบร้อยสงบเสงี่ยม แต่ด้วยว่าท่านตายแล้วลงนรกเป็นอาต่อตอนนั้นท่านมีศักดิ์ใหญ่ที่เวลาแล้วไปที่บ้านก็ไม่ยอมประเคนของให้แล้วก็บอกก็ทั้งว่าพระห่วยห่วยแบบนี้ไม่นับถือสู่เด็กตัวเล็กๆก็ไม่ได้อยากหาว่าบ้านี่แล้วก็เลยบ้าต่อซะแต่ว่าท่านทำเมื่อว่าท่านก็ทำอะไรไม่ได้เพราะบ้านของเราด้านฤาษีว่าในเมื่อฉันไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านฉันจะไปกลัวอะไรกับท่านท่านยายก็ไม่กล้าขัดใจฉันเพราะท่านยายท่านก็รู้เราบ้ามากบ้าพอที่จะขืนใจเพราะว่าถ้าอะไรถ้าไม่ชอบใจและเหตุผลไม่ดีเมื่อทราบข่าวว่าท่านเจ้าคุณตายท่านยายท่านก็ไปเยี่ยมศพท่านเจ้าคุณท่านก็ไม่ยอมชวนฉันไปด้วยถ้าชวนฉันก็ไม่ไปเพราะมีชีวิตอยู่ฉันก็ไม่คบอยู่แล้วตายจะไปคบทำไมเพราะว่าเกลียดน้ำหน้ามากเจ้าคุณและเจ้าขุนนั่นก็ไม่มีความหมายถ้าไม่ใช่พ่อที่อย่างหนึ่งในประการหนึ่งในเมื่อไม่ผิดถ้าผ่านมาเราก็ผ่านไปท่านดีมาเราก็ดีไปเวลานั้นท่านเป็นพระอันธพาลเราไปในรกได้เราเห็นนรกได้หาเราบ้าเราก็ต้องหาว่าท่านบ้าเหมือนกันเพราะว่าเราไปเขาเราได้ท่านบ้าไม่เห็นเราบ้าเห็นมันก็ไอ้บ้าเหมือนกัน แต่ว่าคนบ้าเห็นนี่ยังไม่ได้ไปนรกแต่คนบ้าไม่เห็นทางนี่ไปแล้วไอ้คนที่ว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีระวังไอ้พวกนี้ถ้าไปแล้วก็ไปไม่ได้กลับ อันดับแรกก็ต้องไปลงโลกันก่อนโลกันตานรกไปลงไอ้ที่มันไม่มีก่อนคือลงไปแล้วไม่เห็นอะไรเลยคิดว่าไม่มี มีเพื่อนสัตว์นรกกันเยอะแยะไม่รู้สึกว่ามีมีผู้ที่ว่าไม่มีเนี่ยเขาต้องไปแดนที่ไม่มีก่อนเล่ากันต่อไปตามหนังสือเมื่อท่านอยากจะไปเยี่ยมศพท่านเจ้าคุณก็ไปเป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของฉันนะฉันว่างนะเวลาที่ท่านญาติท่านยายไปเนี่ยตอนนี้อาตมาขอว่าตามหนังสือฉันก็ฉันดีกว่านะเพราะเป็นศัพท์สมัยนั้นตอนนั้นเมื่อท่านยายก็ไม่อยู่ท่านแม่ก็ไม่อยู่เป็นนั้นว่าผู้บังคับบัญชาที่ใช้กระบี่อาญาสิทธิ์ไม่อยู่ไปหมดก็เลยสบายใจว่างเพราะว่างก็ไม่มีคนสั่งงานนี่กระบี่อาญาสิทธิ์ก็ไม่มีแล้วท่านเก็บฉันก็ไปนั่งเล่นที่ชานบ้านนะให้บ้านเนี่ยมีหลังคาออกมาแล้วก็มีพื้นเลยหลังคาไปเขาเรียกว่าชานบ้านเวลานี้เขาเรียกเธอเลือกโทเลตอะไรหมายว่าภาษาที่ไม่ใช่ชาวบ้านเขารู้ไม่อยากพูดไปนั่งในชานบ้านไอ้บ้านจริงๆอยู่ริมต้นไม้มันอยู่ริมน้ำนะก็มีต้นจากที่พายสะพานอยู่ต้นหนึ่งตอนนั้นฉันไปนั่งที่ใต้ต้นจากเอากระดานพาดต้นจากเพราะว่าไอ้ต้นจากต้นนั้นนะท่านยายท่านปลูกไว้นานต้นมันใหญ่มาก
พอเมื่อลมพัดเย็นสบายใจขึ้นนั่งปลายสะพานมีต้นจากมีลำน้ำมันเป็นที่ว่างลมพัดไปมาก็สบายไม่มีใครรบกวนใจกระบี่ยาสิทธิ์ก็ไม่มีเสียงเรือกาสิทธิ์ก็ไม่มีเพราะทั้งแม่ทั้งยายไม่อยู่ก็เลยยืนนั่งคิดว่าเอท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณระยำองค์นั้นท่านตายแล้วเนี่ยท่านไปทางไหนนะคือว่าลืมราชทินนามที่เรียกว่าบรรดาศักดิ์ของท่านไม่รู้ว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวสมัยนั้นท่านให้ประทานราชทินนามมาอย่างไรก็ขอให้ตั้งชื่อให้ตัวเองว่าท่านเจ้าคุณระยำเพราะไม่ถูกกันนี่ว่าเจ้าคุณระยำองค์นั้นน่ะไปทางไหนเดี๋ยวจะต้องไปถามลุงดูก่อนจึงนึกถึงพระพุทธรูปองค์ที่สวยที่ฉันที่เคยมาหาฉันก็นึกกรัตนาว่าขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงโปรดไม่รู้ท่านเป็นพระพุทธรูปก็เรียกพระพุทธเจ้ากันแหละแต่ว่าท่านมาเป็นรูปพระสงฆ์จะใช่หรือไม่ใช่ก็ตามใจแต่ก็นึกว่านึกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าที่อย่างในเวลานี้ข้าพระพุทธเจ้ามีความปรารถนาอยากจะทราบว่าเจ้าคุณองค์นั้นอยู่ที่ไหนขอได้มีพระมหากรุณาธิคุณแก่ข้าพเจ้าอยากจะเห็นพอนึกถึงท่านก็นึกภาวนาในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธพอคำที่สามลงไปท่านก็ปรากฏชัดแหมท่านก็ยิ้มวันนี้สวยจริงๆยิ้มแล้วก็สวยอารามสว่างไปทั่วทิศหมดโอ้มองแล้วสดชื่นเหลือเกินใจชื่นบานหันษาเมื่อเห็นท่านแล้วก็กราบเรียนท่านว่ากราบท่านก่อนแล้วกราบเรียนว่ากระผมอยากจะไปดูนรกท่านยิ้มอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ฉันก็พอท่านยิ้มพับก็ปรากฏตัวฉันเองไปปรากฏอยู่บนยอดเขาที่เคยไปนี่ท่านส่งด้วยการยิ้มเมื่อไปถึงก็นึกถึงท่านลุงท่านลุงก็มาหาทันทีเหมือนกันท่านลุงถามว่าหลานต้องการพบลุงทำไมหรือยังได้แจ้งยกมือไหว้ท่านนะเคารพท่านท่านดีมากตอนนี้ท่านลุงถ้าไม่นุ่งเขียวนะลืมบอกหนังสือมันจะบอกถ้าไม่นุ่งเขียวไม่นุ่งแดงท่านลุงท่านแต่งตัวเป็นชุดสีทองเนื้อของท่านเนี่ยรู้สึกว่าใสเหมือนแก้วในบางวันท่านก็ใช้เครื่องประดับเป็นแก้วแพรวประยับบางวันก็ไม่มีแก้วมีแต่ชุดสีทองแต่เนื้อท่านใสเป็นแก้วมองไปดูแล้วแสงทองรัศมีทองที่ส่านออกไปทำให้มองแล้วตัวท่านทั้งตัวเหมือนกับทองคำทั้งหมดความจริงท่านลุงท่านก็น่ารักท่านก็ดีเห็นแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสบางครั้งมาถึงก็ลูบหัวลูบหลังหลานงั้นหลานอย่างนี้หลานคนดีของลุงทำแบบนั้นนะจ๊ะทำแบบนี้นะจ๊ะไอเราก็คนบ้ายออธิบายฟังว่าหลานดูนรกแล้วก็จำนะหลานนะอันนี้เขาทำอย่างนี้จึงมาทำนี้หลานจงอย่าทำนะแล้วก็มีจุดหนึ่งท่านบอกว่าหลานนะจะต้องพบกับกรรมอย่างหนึ่งในวันข้างหน้าหลานจะต้องฆ่าคนนับร้อยแต่ได้ว่านั่นมันเป็นการจองเวรซึ่งกันและกันมันไม่เป็นปัจจัยให้ลงนรกแต่ว่าหลานจงทำตนเป็นคนใจดีนะอย่าทำตนเป็นคนใจร้ายแต่ว่าเมื่อถึงคราวที่จะฆ่ากันเพราะเหตุอันสมควรหนึ่งเขาเป็นโจรสองเขาเป็นข้าศึกของประเทศเราทำเพื่อชาติและทำเพื่อความสุขของประชาชนแต่ว่าลุงไม่ต้องการให้หลานทำอย่างนั้นแต่กรรมมันบังคับแต่เป็นการจองเวรกันนะแต่ว่าหลานก็จะลืมปฏิปทาความดีของหลานที่มาที่นี่ได้ด้วยกำลังใจแบบไหนหลานจงทำตามนี้ตลอดไปจนถึงมันตายหลานจะปลอดภัยจากนรกแม้ชื่นใจเดี๋ยวก่อนตอนนี้ก็มาพูดกันถึงตอนลุงก่อน
นี่มันนอกหนังสือนะนึกขึ้นมาได้ก็บอกเวลานั้นมันป่วยมากเวลามันทึกหนังสือเนี่ย บอกท่านว่าได้ข่าวว่าพระองค์หนึ่งพระตายองค์หนึ่งเขารับพระองค์นั้นท่านมีตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าคุณท่านชื่อว่าจุดนะเดี๋ยวเขาจะฟ้องฐานหมิ่นประมาทเขามีชื่อว่าอะไรจะบอกชาวบ้านนี่ก็จะบอกทำไมไม่เกิดประโยชน์ไม่บอกให้ก็รู้ไม่บอกให้รู้บอกก็ไม่เป็นเรื่องแต่บอกได้แต่ท่านลุงพอบอกว่าพระตายมาองค์หนึ่งเท่านั้นท่านลุงบอกอ๋อองนั้นน่ะเลยชื่อนั้นน่ะเลยท่านลงท่านทราบทันทีท่านบอกว่าเขาตัดสินแล้วนี่หลานเพราะว่าการตัดสินเนี่ยมันเป็นการไม่ยากคนหลายคนเขาต้องคอยการตัดสินแต่คนนี้ไม่มีการคอยมาถึงตัดสินเลยในขณะนี้พระองค์นั้นก็ไปอยู่ในอเวจีมหานรกถามท่านว่าพระเนี่ยตกนรกด้วยเหรอครับท่านลุงท่านก็ตอบว่าพระตกนรกเป็นประจำหลานเพราะว่าพระที่บวชแล้วเนี่ยไม่ทำตนเป็นพระก็ต้องตกนรกที่ถามนั้นว่าพระเทศสอนชาวบ้านเรื่องนรกสวรรค์ได้แล้วก็ทำไมพระต้องตกนรกล่ะครับ ท่านก็ตอบว่าก็พระดีแต่สอนชาวบ้านแต่ตัวเองไม่ได้ปฏิบัติตามที่ตนสอนเขาบอกให้คนอื่นเขาทำดีแต่ตัวไม่ทำด้วยพระประเภทนี้นะลงนรกทั้งหมดทั้งหลานและก็มีโทษหนักมากฉันอยากจะเห็นท่านนะท่านเจ้าคุณบอกกับท่านลุงใจนึกว่าเอ๊ท่านเจ้าคุณท่านลงนรกไม่ท่านคงจะมีความสุขเพราะว่าสมัยที่เป็นมนุษย์ท่าทางท่านเป็นคุณนางเรียบร้อยฉะ นั้นมาที่นรกเวลาที่ท่านเป็นยังมีมนุษย์อยู่ไปไหนเขาก็ปูพรมมีอาสนะชั้นดีมีหมอนขวานมีกระโถนมีน้ำร้อนน้ำชาถ้ามาในเมืองนรกนี่ในเมืองนรกคงจะจัดที่เป็นพิเศษเครื่องกินเครื่องอยู่สบายนึกในใจนะทีนี้กราบเรียนให้ท่านลุงว่าท่านลุงขอรับก็ผมเห็นอยากท่านอยากจะเห็นท่านเจ้าคุณองค์นั้นท่านลุงท่านก็บอกว่าได้ที่หลานต้องการอะไรเนี่ยบอกลุงเถอะทุกอย่างลุงพร้อมที่จะทำเพื่อหลานเพราะหลานเนี่ยเป็นหลานของลุงนะเอ๊ะถามว่าท่านเป็นลุงจริงๆเลยท่านก็ตอนนี้ออกไปนอกทิศนะออกนอกหนังสือหน่อยออกนอกหนังสือเวลานั้นป่วยมากก็รู้เหมือนกันไม่ได้พูดทิ้งไว้ขาดท่านบอกว่าลุงก็เคยเป็นลุงของหลานสมัยหนึ่งหลานเคยเป็นพระราชาเมืองหนึ่งและสมัยนั้นลุงก็เป็นพี่ชายของบิดาของหลานแล้วก็พญายมเวลานี้ก็เป็นพี่ชายของหลานพี่ชายของหลานเวลานั้นเวลานี้พญายมก็ยังถือว่าหลานเป็นน้องลุงก็ยังถือว่าหลานเป็นหลานลุงมีความรู้สึกว่าที่หลานมาเดินหลานมาหาลุงทุกอย่างถ้าอะไรที่หลานต้องการไม่เกินวิสัยของลุงลุงพร้อมจะสงเคราะห์เพราะลุงเคยอุ้มหลานมาสมัยโน้นแต่เวลานี้ลุงก็ยังอยากอุ้มหลานต่อไปคือการอุ้มไม่ใช่อุ้มกายแต่อุ้มกำลังใจแม้กราบท่านไปที่เท้ากราบไม่รู้กี่ครั้งลุงใจดีจริงๆท่านก็ลูบหัวลูบหลังสบายท่านแสดงอาการยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักรักท่านมากพอบอกว่าต้องการจะทราบท่านก็ไร้เวทปั๊บมีทีไร้เวทกันท่านทำไงไหมท่านยกมือขึ้นนะยกมือขึ้นพับบอกว่าอเวจีมหานรกจงปรากฏกับสายตาของหลานในที่นี้แต่ความจริงการทำอย่างนั้นไม่ใช่ไปยกอเวจีมาไอ้สภาวะความเป็นทิพย์น่ะมันก็หลอกตาคนได้เหมือนกัน
ว่าต้องการจะเห็นอะไรมันก็เห็นใกล้ทั้งหมดสภาวะความเป็นทิพย์ไม่มีอะไรหนักนี่ตอนนั้นเราเป็นโง่ลุงท่านเลยต้องเล่นกลให้ดูพอท่านทำเท่านั้นก็ปรากฏว่าภาพอเวจีมหานรกก็มาอยู่ติดกันเหมือนกับอาตมาเนี่ยไปยืนอยู่ที่ปากขุมนรกแต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ภาพมันหลอนเมื่อเรายืนอยู่บนภูเขาแต่ฉันเห็นท่านเจ้าคุณฉันก็จำได้ภาพของท่านที่ปรากฏเป็นดังนี้นะเอาตอนหนังสือละหนึ่งยืนกลางแขนมีหอกปักจากเพดานเหล็กเพดานก็เป็นเหล็กสี่ด้านนะคือว่าสี่ด้านเป็นเหล็กและข้างบนข้างล่างก็เป็นเหล็กเป็นหกด้านและเป็นเหล็กแล้วไฟเป็นเหล็กไฟร้อนแดงโชนไฟพุ่งมาเป็นละอองมีหอกออกมาจากข้างล่างข้างบนตรึงกับไอ้ด้านหกด้านของเหล็กนะอย่าอธิบายมากเลย หวังว่าพอเข้าใจแค่เห็นเดียวคุณก็จำได้ภาพของท่านที่ปรากฏถือหนึ่งยืนกลางแขนมีหอกปักใช้เพดานเหล็กด้านบนปักติดอยู่ที่มือทั้งสองของท่านปลายด้ามหอกติดเพดานหัวหอกติดพื้นเหล็กด้านล่างก็เป็นพื้นเหล็กเหมือนกันสองหอกปักด้านหน้าด้านหลังด้านข้างตรงหัวสลับกันส่วนหอกทั้งด้านปลายและด้ามตรึงติดกำแพงร้อยตัวทั้งหมดขยับไม่ได้เลยใช่ไหมเป็นร้อยสบายๆขยับก็ยังไม่ได้เยอะก่อนถ้าไปถึงตอนไหนอ่ะนี่เกิดพลิกหนังสืออ้าวจะเกิดพลิกหนังสือผ่านไปได้สวยอ่ะสวยแล้ว เปิดหนังสือปั๊บเปิดไปสองใบแล้วก็อีกตอนหนึ่งท่านบอกเรื่องหอกนี่ก็ขอไม่จะพันไม่พันนานะเป็นว่าปากยึดยงขยับขยื่นไม่ไหวก็แล้วกันยังได้กราบเรียนถามท่านหลวงว่าท่านหลวงครับท่านเจ้าคุณองค์นี้เนี่ยมีโทษอะไรหรือครับจึงมีหอกปักตรึงแล้วก็มีเปลวไฟละเอียดร้อนมากรู้สึกว่าจะร้อนกว่านรกทุกขุมแล้วไฟพุ่งมาทุกด้านทั้งสี่ทิศทั้งล่างบนเผาตัวตลอดเวลาจนกระดูกแดงเหมือนกับเด็กที่สุกแล้วท่านลุงยังได้บอกว่าถ้าลุงจะไม่บอกให้อ้าวดีก่อนท่านลุงจะเอางี้นะท่านบอกว่าลุงนะจะไม่ยอมบอกนะลุงจะให้พระองค์นั้นมาบอกเองดีกว่าอย่างนี้ดีไหมก็กราบเรียนกราบท่านลุงขอบคุณท่านบอกดีครับผมอยากจะรู้จากปากของท่านเองแต่ว่าท่านลุงบอกผมก็เชื่อครับเพราะว่าท่านลุงไม่เคยปกปิดอะไรผมเลย ท่านก็เลยบอกว่าอย่าเลยหลานมันเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะมีความมั่นใจว่าถ้ารู้จากเขาเองเป็นการสอบสวนว่าที่เมืองนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมก็ดีไม่มีคนโกหกถ้าเขาทำอะไรดีหรือชั่วเขาก็รับตามความเป็นจริงทุกอย่างแล้วต่อมาท่านลุงก็บอกชี้มือนะบอกนายนิติบาลบอกนี่เธอเอาคนนั้นขึ้นมาเขาไม่เรียกพระหรอกเขาไม่จะเรียกพระเนี่ยเขาเรียกคนแต่ความจริงไม่เรียกคนท่านบอกเธอจงเอาสัตว์นรกตนนั้นขึ้นมาตัวนั้นเห็นไหมเป็นพระตายไปแล้วไปเป็นสัตว์นรกเขาไม่ได้องค์เขาไม่ได้คงเรียกตัวนี่พระที่โอ้อย่าพูดไปเลยญาติโยมดูตามชอบใจก็เลยกันพอท่านลงเรียกก็ปรากฏว่านายริบาลก็สั่งพอสั่งเครื่องพันธนาการก็หลุดเมื่อหลุดแล้วก็ขึ้นมาไฟที่ติดตัวท่านก็ดับร่างกายเป็นปกติท่านก็ขึ้นมาท่านเห็นฉันเข้าท่านก็กล่าวขออภัยในตามศัพท์หนังสือนะท่านลุงบอกว่าการขออภัยขณะนี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะโทษที่เหยียดหยามผู้ทรงฌาน
ถูกตัดสินแล้วโอ้โหได้บอกโทษที่เหยียดหยามผู้ทรงฌานถูกตัดสินแล้วตอนนี้อาตมาก็สงสัยถามท่านลุงว่าถามว่าท่านลุงขอรับที่ท่านลุงว่าผู้ทรงฌานนั้นหมายถึงใครใครเป็นผู้ทรงฌานครับท่านลุงก็บอกว่าอ้าวก็หลานไงน่ะหลานนั่นแหละเป็นผู้ทรงฌานแต่ตอนนี้ขบันดาญาโยมพุทธบริษัทโปรดทราบนะว่าตอนนั้นอาตมาเป็นเด็กอายุ12เป็นผู้ทรงฌานเวลานี้อายุเกือบ70ปีแล้วฌานเชิญพังไปหมดแล้วเวลานี้ไม่มีฌานฌานมันเก่ามันผุมันพังไปแล้วอย่าไปนึกว่าเป็นผู้ทรงฌานนะนั่นเป็นสมัยเด็กไม่ใช่สมัยนี้ สมัยตอนโตมาสร้างความระยำหนึ่งเจ้าชู้สบายมากเรื่องเจ้าชู้นี่ไม่มีอะไรหนักเลย2โจร3ฆ่าศึกของประเทศถ้าโอกาสมีรายจ่ายการเด็ดขาดทำไม่พูดทำแล้วไม่ต้องพูดความระยำนี้ทั้งหมดฌานมันคงพังไปเวลานั้นแล้วเวลานั้นเวลานี้คงจะไม่มีอะไรมีหรือไม่มีก็ไม่ได้สนใจช่างมันเป็นนั้นว่าจงอย่าคิดว่าเวลานี้อาตมาเป็นพระผู้ทรงฌานจงเข้าใจว่าเรื่องของฌานสมาบัติเป็นสมัยเด็กอายุ12ปีเวลานี้ไม่เกี่ยวเป็นนั้นว่าคำว่าฌานเนี่ยตอนนั้นอาตมาไม่รู้เรื่องเลยทำไปเห็นพระได้มาได้ก็หมดไอ้ฌานเชิญไม่มีใครก็บอกไม่รู้ว่าเป็นไงกันหรอกแต่เสียว่าคำนี้ฉันไม่รู้เรื่องฉันคิดว่าเมื่อฉันจะมาฉันเดินไปที่บ้านไปที่สะพานติดกับฌานฉันเอากระดานผ้ากับก้านของต้นจากเพราะว่าเหตุนี้กระมังที่เขาเรียกกันว่าฌานนะไอ้ฌานคือนอกฌานบ้านนอกไปก็วางกระดานไอ้กระดานเอากระดานไปวางบนต้นจากเขาอาจจะได้ฌานก็ได้เป็นชั้นหรือฌานแต่ก็เป็นการมาเอ่ยนี่ฉันก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้กับท่านลุงท่านในตามหนังสือนะท่านลุงท่านก็บอกให้ท่านเจ้าคุณเจ้าคุณนรกขอให้ชื่อใหม่นะว่าขอเรียกท่านเจ้าคุณนรกบอกเรื่องที่ตนทำผิดมาตายแล้วลงอเวจีท่านเจ้าคุณก็จึงได้บรรยายตามบรรยายความตามไทยเสด็จญาติให้ฟังดังนี้หนึ่งเมื่อหมดแล้วไม่สนใจในการรักษาศีลให้บริสุทธิ์และก็ไม่ได้เจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาไม่เคยสนใจมีความผิดอย่างผิดความหมายของพระด้วยพระเป็นสรณะคือว่าเป็นที่พึ่งอันดับหนึ่งในสามระดับหมายพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งอันดับหนึ่งในสามระดับเมื่อทำตนไม่สมควรกับสมณะอิวิสัยจัดเป็นความผิดคือเป็นคนลวงโลกหลอกลวงชาวบ้านว่าตนเป็นพระเอาเปรียบชาวบ้านเห็นไหมบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่านบอกมาเลยว่าพระที่บวชเข้ามาแล้วต้องหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์มีฌานสมาบัติมีวิปัสสนาญาณจริงจะพ้นนรกฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมั่นใจได้ว่าพระองค์ไหนไปอบรมโยมแสดงว่าพระองค์นั้นมีศีลบริสุทธิ์มีฌานสมาบัติมีวิปัสสนาญาณดีโยมถามเรื่องนรกสวรรค์นิพพานท่านได้ทันทีเลยไม่ต้องรอเวลานี้พิสูจน์กันได้แล้วเด็กเขายังทำได้พระทำไม่ได้ไม่มีหรอกโยมเวลานี้พระท่านดีทุกองค์แหละสองศึกษาพระปริยัติธรรมแล้วไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามธรรมทำตนเป็นสัตว์เดรัจฉานมีมานะทิฏฐิคิดว่าตนเป็นคนดีมุ่งเอาความรู้ไปสอนชาวบ้านเป็นทางหาทรัพย์สินให้เกิดแก่ตนและก็ไม่เคยนำทรัพย์นั้นไปสงเคราะห์ในส่วนสาธารณประโยชน์
หรือว่าบำรุงพระพุทธศาสนาเอาไปซื้อที่ดินซื้อทองให้กู้อันเป็นวิสัยของฆราวาสพระท่านห้ามไม่ทำแต่ฝืนทำเอก็พระที่ได้ปริญญาแหละที่ได้ปริญญาแล้วเห็นว่าเขาในเด็กๆ เขาได้มโนยิทธิเขาบอกว่าไปสวรรค์ไปพรหมได้ท่านก็บอกว่าก็ไปสวรรค์ได้แล้วเสียกลงมาเมืองมนุษย์ทำไมทำไมไม่ค้างอยู่ที่นั่นล่ะพระอย่างนี้ลงนรกขุมไหนเนาะพวกปริญญานรกไม่มีหรือเปล่าเนาะเมื่อสาเมื่อมีทรัพย์มีความทะเยอทะยานอยากได้ยศเมื่อมียศแล้วก็เมายศชิบะโตวิเศษแม้แต่ผู้ทรงฌานท่านพูดแล้วท่านก็ชี้มาที่ฉันยังกล้าคัดค้านแล้วก็เหยียดหยามเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาโดยตรงนี่เป็นความผิดข้อที่สามนี่ความผิดข้อที่4ในฐานะที่ท่านเป็นพระทรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสมัยนั้นพระราชาคณะไม่มีสะพรั่งมันดอกเห็ดแบบสมัยนี้หายากใครเป็นพระครูหรือเจ้าคุณศักดิ์ศรีและใหญ่มากน่าดูคุณยายหาอ่านะเจ้าคุณนี่หายากเหมือนกับหาอะไรโหตพิษและก็มีพิษมากพระเจ้าคุณเนี่ยหายากแต่เหมือนหาหัวอุตพิษและก็ที่มีพิษมากเพราะว่าจะไปที่ไหนก็ต้องต้อนรับกันอย่างเป็นเจ้าแต่เจ้าไม่มีศาลนะเขาเรียกท่านเจ้าสมัยนั้นเจ้าคุณนะและเมื่อเป็นพระมีศักดิ์ใหญ่อำนาจก็ต้องใหญ่ครองความเป็นใหญ่ไว้มากลูกน้อยตั้งลูกน้องใต้บังคับบัญชาก็มากใครอยากจะได้ยศตำแหน่งก็ต้องเสียสตังค์นี่ตอนนี้รีบหน่อยเพราะจังหวะจะหมดไปซะแล้วเวลาจะหมดเงินต้องจ่ายเงินมาตามอัตราขอได้กล้าใหญ่ต้องนิมนต์เทศติดเงินก้อนใหญ่ๆเวลามาขอยศก็ขอตำแหน่งเนี่ยขอยศขอตำแหน่งก็ต้องหาผ่านมาไปคีนนะมีแบงค์ใบใหญ่ๆท่านก็เลยกลายเป็นพระมหาเศรษฐีใหญ่มีลูกหนี้ใหญ่ๆคือมีเงินให้กู้มากๆมีทองจำนำเส้นใหญ่ๆที่รับจำนำรับจำนำทองเส้นใหญ่ๆนะมีกระเป๋าใส่เงินใบใหญ่ๆแล้วก็เลยตกนรกขุมใหญ่ๆมีความทุกข์ทรมานใหญ่ๆรวมความแล้วท่านก็เป็นพระใหญ่ๆหลอกลวงใหญ่ๆเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ๆตกนรกขุมใหญ่ๆสมวาสนาบารมีความที่ท่านเป็นใหญ่แล้วก็เลยมีทุกข์ทรมานใหญ่ๆวันนี้ว่ากันทั้งเรื่องใหญ่จบกันดีกว่าเวลาหมดนะจะว่าถึงโทษต่อไปก็ไม่ได้และบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาหมดในเวลาของสถานีจะเลยไปสำหรับวันนี้อาตมาก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี